สวัสดีค่ะนักศึกษาขอต้อนรับเข้าสู่ชุดวิชา95712สัมมนาการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืชค่ะการเรียนการสอนของชุดวิชานี้นะคะนักศึกษาจะต้องศึกษาเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องดังนี้นะคะประการแรกก็คือศึกษาแผนกิจกรรมการศึกษาต่อไปก็ศึกษาแนวทางการแนวการศึกษาศึกษาประมวลสาระชุดวิชาศึกษาบทเรียนและปฏิสัมพันธ์ใน e-learning แล้วก็ต้องมีการสัมมนาเสริม1ครั้งนะคะถ้าดูจากการเรียนการสอนนี้นักศึกษาก็จะเห็นว่าคล้ายๆกับชุดวิชาในภาค1ที่นักศึกษาได้เรียนมาแล้วนะคะส่วนที่ต่างก็คือข้อ4นะคะศึกษาบทเรียนและปฏิสัมพันธ์ใน e-learning แล้วก็การสัมมนาเสริมมีเพียงครั้งเดียวนะคะดังนั้นนักศึกษาก็คงจะต้องปรับตัวเล็กน้อยนะคะสำหรับการเรียนในครั้งนี้เมื่อกี้บอกแล้วว่าการเรียนการสอนนักศึกษาจะต้องเริ่มจากการศึกษาแผนกิจกรรมการศึกษานะคะแผนกิจกรรมการศึกษาก็คือเอกสารที่มีเนื้อหาอธิบายถึงการเรียนการสอนของชุดวิชานี้ในภาคการศึกษานี้นักศึกษาสามารถที่จะรับแผนกิจกรรมได้2ทางด้วยกันนะคะทางแรกก็คือเป็นเล่มนะคะที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้นักศึกษาทางไปรษณีย์ถ้าใครยังไม่ได้รับแล้วใจร้อนอยากจะได้ก่อนนะคะนักศึกษาก็สามารถดาวน์โหลดได้จาก e-learning ค่ะจะมีช่องทางให้นักศึกษาดาวน์โหลดได้นะคะกิจกรรมการศึกษาก็มีเนื้อหาต่างๆดังนี้นะคะส่วนแรกก็คือปฏิทินการศึกษาปฏิทินการศึกษาจะอยู่หน้าแรกๆของแผนกิจกรรมของแผนกิจกรรมการศึกษานะคะจะบอกรายละเอียดกำหนดการต่างๆตั้งแต่เริ่มเปิดเทอมจนถึงสอบไล่นะคะว่าในชุดวิชานี้ตลอดภาคการศึกษานี้นักศึกษาจะต้องทำอะไรเมื่อไหร่มีกำหนดวันที่ชัดเจนนะคะลองไปเปิดดูส่วนที่2ของแผนกิจกรรมก็คือรายละเอียดชุดวิชานะคะส่วนที่3คือสื่อการศึกษาประจำชุดวิชาแผนกิจกรรมจะบอกว่าในชุดวิชานี้มีสื่อการศึกษาอะไรบ้างนะคะที่นักศึกษาจะต้องดูนะคะส่วนที่4ก็คือวิธีการศึกษาชุดวิชาจะอธิบายทั้งหมดเลยนะคะว่าศึกษาประมวลสาระทำอย่างไรนะคะงานใน e-learning ทำอย่างไรบ้างนะคะอันนี้ก็จะบอกรายละเอียดส่วนที่5ก็คืองานที่กำหนดให้ทำจะมีรายละเอียดหมดนะคะว่านักศึกษาต้องทำอะไรต้องส่งงานเมื่อไรแล้วมีข้อกำหนดของงานแต่ละชิ้นอย่างไรนะคะส่วนที่6ก็คือปฏิทินปฏิสัมพันธ์ของ e-learning สำหรับส่วนนี้นะคะก็จะมีปฏิทินเป็นรายสัปดาห์นะคะว่าแต่ละสัปดาห์จะต้องทำอะไรบ้างซึ่งเป็นแนวทางให้นักศึกษาศึกษาได้ถูกต้องแล้วก็มีแผนในการเรียนล่วงหน้านะคะส่วนที่7ก็คือการจัดทำรายงานรายงานทั้งหมดที่นักศึกษาต้องส่งมี4ฉบับนะคะแต่ละฉบับทำอย่างไรนะคะในแผนกิจกรรมก็จะบอกไว้ส่วนที่8ก็คือการสัมมนาเสริมชุดวิชานี้จะสัมมนาเสริมเพียงครั้งเดียวนะคะเนื่องจากว่าเรามีการปฏิสัมพันธ์ใน e-learning ซึ่งในแผนกิจกรรมก็จะบอกให้ชัดเจนนะคะว่าสัมมนาเมื่อไหร่แล้วทำอะไรบ้างในช่วงเวลานั้นและส่วนสุดท้ายก็คือการประเมินผลการศึกษาก็จะบอกว่าจะตัดเกรดยังไงให้คะแนนแต่ละงานแต่ละชิ้นอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาควรที่จะศึกษาแผนกิจกรรมการศึกษาให้ละเอียดนะคะเพื่อที่จะสามารถเรียนได้บรรลุวัตถุประสงค์แล้วก็สอดคล้องกับกิจกรรมที่มีอยู่นะคะนักศึกษาคงจะสงสัยนะคะว่าแล้วใน e-learning ต้องทำอะไรบ้างนะคะใน e-learning ของเรานะคะก็จะมีงาน2ส่วนด้วยกันนะคะส่วนหนึ่งก็คือการเรียนการสอนโดย e-learning นะคะก็จะบอกว่านักศึกษาจะต้องเข้ามามีปฏิสัมพันธ์ในเรื่องของเนื้อหาวิชาการอย่างไรนะคะส่วนที่2ก็คือการเตรียมการเพื่อการจัดสัมมนาเนื่องจากว่านักศึกษานอกจากจะเรียน
ในส่วนของนักศึกษาเองแล้วนะคะนักศึกษาจะต้องร่วมกันจัดการสัมมนาหนึ่งครั้งเพราะฉะนั้นใน e-learning นี้นักศึกษาก็จะมีปฏิสัมพันธ์เพื่อเตรียมการในการจัดสัมมนาร่วมกันในกลุ่มนะคะการเรียนการสอนใน e-learning ก็นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดในแผนกิจกรรมการศึกษานะคะซึ่งการเรียนการสอนก็สามารถสรุปได้ดังนี้นะคะสิ่งแรกที่นักศึกษาควรจะต้องทำก็คือแบบประเมินตนเองก่อนเรียนของแต่ละของแต่ละหน่วยนะคะและหลังจากนั้นก็ศึกษาเนื้อหาในแต่ละโมดูลและในเอกสารการสอนหลังจากนั้นก็ตอบคำถามและร่วมอภิปรายในประเด็นปัญหาของแต่ละหน่วยที่จะตั้งขึ้นไว้ใน e-learning นะคะและส่วนที่4ก็ทำแบบประเมินตนเองหลังเรียนแล้วในช่วงท้ายของภาคการศึกษานะคะก็จะมีการปฏิสัมพันธ์เพื่อเตรียมตัวสอบด้วยนะคะสำหรับการจัดสัมมนานะคะนักศึกษาก็จะต้องมีการเตรียมตัวเตรียมการเพื่อจัดสัมมนาร่วมกันนะคะซึ่งงานส่วนนี้มี2 ส่วนด้วยกันคือส่วนแรกเป็นงานกลุ่มนะคะได้แก่การเตรียมงานสัมมนาและส่วนที่2คืองานเดี่ยวก็คือจะจัดทำบทความวิชาการเป็นเอกสารและเตรียมการเพื่อนำเสนอในการสัมมนาเสริมการสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้านะคะชุดวิชานี้มีการสัมมนาแบบเสริมแบบเผชิญหน้า1ครั้งนะคะโดยมีงานกำหนดให้ทำ2 ส่วนเช่นเดียวกันงานกลุ่มนะคะก็เป็นการจัดสัมมนาแล้วก็ประเมินผลสัมมนาส่วนงานเดี่ยวนะคะนักศึกษาแต่ละคนจะได้ขึ้นมานำเสนอบทความวิชาการของตัวเองนะคะซึ่งเราสมมุติว่าเป็นการสัมมนานะคะงานที่ต้องส่งนะคะงานที่ต้องส่งทั้งหมดเรามี4ฉบับด้วยกันนะคะรายงานฉบับที่1เป็นโครงการสัมมนาวิชาการส่วนนี้เป็นงานกลุ่มที่นักศึกษาในกลุ่มช่วยกันทำนะคะช่วยกันคิดช่วยกันระดมสมองแล้วก็ปฏิสัมพันธ์กันใน e-learning เสร็จแล้วก็จัดมาทำเป็นรายงาน1ฉบับนะคะรายงานฉบับที่2คือบทความวิชาการของแต่ละคนนะคะแต่ละคนจะมีบทความวิชาการของตัวเอง1บทความซึ่งในระหว่างดำเนินการเราก็อาจจะมีการพูดคุยกันใน e-learning ด้วยนะคะส่วนรายงานฉบับที่3เป็นการประเมินผลสัมมนาทางวิชาการส่วนนี้เป็นงานกลุ่มนะคะที่ทุกคนช่วยกันทำแล้วได้รายงานออกมา1ฉบับรายงานฉบับที่4นะคะหลังจากที่เราทำโครงการสัมมนาวิชาการของงานกลุ่มแล้วมีบทความวิชาการแล้วประเมินผลแล้วแต่ละคนจะได้ลองเขียนโครงการสัมมนาวิชาการของตัวเองคนละ1เรื่องนะคะซึ่งเป็นงานเดี่ยวการประเมินผลการศึกษานะคะการประเมินผลการศึกษาแบ่งเป็น2 ส่วนนะคะส่วนแรกก็คือการสอบไล่ร้อยละ60นะคะก็เหมือนกับชุดวิชาอื่นๆนะคะส่วนที่2นะคะก็เป็นกิจกรรมที่เราทำร่วมกันซึ่งได้แก่กิจกรรม e-learning การจัดทำรายงานและการสัมมนาเสริมนะคะส่วนนี้จะเป็นร้อยละ40เกณฑ์การตัดสินผลสอบนะคะการตัดสินผลสอบเราถือตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยที่ตั้งไว้นะคะคนที่ได้ 80% ขึ้นไปก็จะได้ Aคนที่ได้คะแนนระหว่าง75ถึง 79% ก็ได้ B บวกนะคะ70ถึง74ได้ B 65ถึง69ได้ C บวกนะคะก็ต่ำกว่า65ก็ได้ C แล้วได้ D ตามลำดับนะคะสำหรับชุดวิชานี้นะคะเป็นชุดวิชาที่ไม่ยากนะคะนักศึกษาทุกคนควรที่จะตั้งเป้าที่จะได้ A เพราะว่าชุดนี้มีกิจกรรมต่างๆที่ให้นักศึกษาทำซึ่งจะสัมพันธ์กับการสอบถ้านักศึกษาทำงานทุกอย่างทุกชิ้นด้วยตัวเองนะคะโอกาสที่จะได้ A ก็มีเยอะนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้นักศึกษาตั้งใจนะคะสำหรับชุดนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ